ทีนี้เรามาดูอันถัดมาคือ hybridization ของC2S4 อันนี้มันจะเกิดเป็นพันธะ3เนาะถ้าเราวาดนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าทำไมอาจารย์ติดคำว่าเนาะมันกลายเป็นแบบว่าคำพูดติดปากไปแล้วเวลาสอนนะคะC หมู่ C มี2ตัวเป็น8ไฮโดรเจน1แต่มี2ตัวรวมแล้วเป็น10อิเล็กตรอนเอาละคาร์บอน2ตัวอยู่ตรงกลางชัวร์นะคะเอาวาดไปไฮโดรเจน2ตัวออกอยู่ที่ปลายวาดไปไฮโดรเจนมี1แขนต้องคิดมากนะคะเพราะที่เหลือแขนไม่ครบคาร์บอนขาด3ใช่ไหมตัวนี้มี1ใส่เลย3 1 2 3เอาครบละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพิจารณาก่อนมีพันธะอะไรบ้างพันธะอะไรบ้างจ๊ะเป็นพันธะซิกมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ซิกมาเนาะและนี่คือซิกมา1อันกับอะไรคะกับไพ2อันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าให้เราดูไฮบริดไอเซชันไหนดูเฉพาะซิกมาซิกมาเกิดอะไรขึ้นคะกับคาร์บอน2ซิกมาคือ2 2พันธะ2พันธะคือ S P อันนี้คือเท่าไหร่คะ S P เอาละถ้าอย่างนั้นไหนมาดูไฮบริดไอเซชันแบบ S P กันสิเหมือนเดิมนะคะคาร์บอนเราจะเป็น 1s2 2s2 2p2 ใช้ตรงนี้มาคิดนะคะเพราะว่าเป็นวงนอกสุดนะก็จะเป็น 2s นะคะกับ 2p ยิ่งวาดยิ่งเล็กลงนะ 2p อย่างนี้ใช่ไหมคะเกิด hybridization แบบ sp นะคะ sp หมายความว่าใช้แค่2ห้องถ้าใช้แค่2ห้องเราก็เอา s ห้องหนึ่งเราก็เอา p ห้องหนึ่งนะคะได้เป็น SP 2ห้องแล้วอันที่เหลือนะไม่ไฮบริดนะคะเอาเป็น PZ กับ P อะไรเดีย PY ละกันที่เหลืออยู่นะคะ PY ะมีกี่อิเล็กตรอนคะ1 2 3 4ก็ใส่ไปเลยค่ะ1 2 3 4มี4อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงเส้นนี้คือไฮบริดออร์บิทัลนะในขณะที่ด้านบนเนี่ยคือไม่ไฮบริดเป็น p orbital เฉยๆที่มันมีอยู่นะคะเอาล่ะแล้วคาร์บอน2ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์จะวาดเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวอาจารย์วาดหน้าตาของมันก่อนมันเป็น sp พอมันเป็น sp มันเวลามันเกิดขึ้นมันคือคาร์บอนแล้วมันยังไงอะคะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตะกี้คลิปที่แล้วนู้นที่อาจารย์วาดให้ดูมันหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมคะของคาร์บอนตัวที่1แล้วก็มี1 1 1นะคะอันนี้คือ sp กับ sp นะคะคาร์บอนอีกตัวหนึ่งเนื่องจากว่ามันสร้างพันธะซิกมาใช่ไหมมันก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็โอเค1 2เอาละเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเห็นได้ว่านะคะอันนี้คือ sp อันนี้คือ sp ของคาร์บอนตัวที่1อันนี้คือ sp แล้วก็ sp ของคาร์บอนตัวที่2ตรงนี้โอเวอร์แลปกันนะคะเกิดเป็นพันธะซิกมาซิกนี้อันนี้ซิกมานี้นะคะแล้วเราสร้างอะไรไฮโดรเจนไฮโดรเจนเป็นทรงกลมใช่ไหมเอาใส่ไปเลยที่ปลายไฮโดรเจนค่ะใส่อิเล็กตรอนเข้าไปด้วยฮะไฮโดรเจนใส่อิเล็กตรอนเข้าไปด้วยเนาะครบแล้วขาดอะไรคราวนี้มาขาด PZ กับ PY ซึ่ง2อันเนี้ยไม่ไฮบริดแต่มันอยู่ไงมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาว่าตัวแรกก่อน PZ เอาชี้ขึ้นบน Orbital P มี2อันนะคะบนกับล่างนะอันนี้คือ PZ อันที่1มี1อิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งมีเหมือนกัน PZ เอาล่ะอันนี้คือ PZ นะสีส้มทุกคนจะได้รู้ไว้อาจารย์ทำสีส้มอีกอันนึงคือ PY PY ก็มันจะอยู่ในแนวนี้นะคะแนวนี้ทุกคนก็เจตรงกันนะคะเป็น3มิตินะเป็นแกน XY Z อะค่ะไปด้านหลังหน้ากับหลังอย่างนี้สีชมพูนะจ๊ะนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือ PY เนาะฮะมี1อิเล็กตรอนแล้วก็1อิเล็กตรอนนะคะแน่นอนค่ะพอเวลาที่มันเนี่ยอยู่ในแกนที่มันจะสามารถดูดกันด้านข้างโอเวอร์แลปกันด้านข้างได้เนาะมันก็จะสามารถเกิดเป็นพันธะพายนะคะเส้นแรกสีส้มมีบนกับมีล่างเป็นพันธะพายอันที่1นะคะพายนะคะได้ละ1พันธะพายสีชมพูแน่นอนว่าดูดกันด้วย1 2อันนี้ก็เป็นพันธะพายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพันธะทั้งหมด3พันธะตรงกลางนะคะเป็นพันธะพายสีส้มพันธะพายสีชมพูแล้วก็พันธะซิกมานะคะรวมแล้วเป็น3พันธะหรือว่า1 2 3นั่นเองค่ะ
โอเคไหมทุกคนเข้าใจนะคะทีนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมน่าจะโอเคนะทีนี้เรามาดูทิ้งท้ายในเมื่อเราก็อุตส่าห์อธิบายขนาดนี้นะคะเรามาดู hybridization กันดีกว่าเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในของกรณีของสารอินทรีย์นะเป็นคาร์บอนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนเนี่ยเราจะมี hybridization ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะเป็น sp อันนี้คือเป็น2พันธะเวลานักศึกษานับนะคะให้นับพันธะซิกมาดูเฉพาะซิกมาเท่านั้นนะคะจะได้เอาไปดู hybridization ถูกนะคะ sp จะเป็น2พันธะ sp 2ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ3พันธะถูกไหมง่ายเลยนะคะแล้วก็ sp 3ก็จะเป็น4พันธะประเด็นก็คือว่าเวลานักศึกษาดูมุม SP มันเป็นอะไรเอ่ยเส้นตรงนะคะมุมก็จะเป็น180องศาถูกไหมแล้วก็ในขณะที่ SP 2เป็นอะไรจ๊ะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบมุมก็จะเป็นเอ่ย120ถูกไหมนะคะทั้ง2ตัวนี้อันนึงตรงอันนึงเป็นสามเหลี่ยมแบนราบแบบเนี้ยเนี่ยค่ะก็คือ1 2 3 3พันธะดูลงมาตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็น1 2 3 3พันธะแล้วก็มุมระหว่างพันธะตรงนี้เป็น120นะคะ4พันธะเป็นรูปอะไรเป็นรูปเหมือนทรงสีหน้าใครนึกถึงทรงสีหน้าไม่ออกให้นึกถึงขาไม้มั้ยขาไม้นะคะแต่ละมุมก็ 109.5 นะคะมี4พันธะทีนี้เราใช้หลักการนี้นะถ้าเรามาดูนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มนะคะโดยการที่อาจารย์จะให้หา hybridization ของทุกอันเลยของทุกอันที่เห็นนะคะเริ่มแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะหาอะไรมันต้องเป็นอะตอมกลางเหอะถ้าอะตอมที่ปลายเราไม่นับถูกไหมคะใช่ไหมใช่นะคะดังนั้นเรามาเริ่มนับกันที่ง่ายๆก่อนออกซิเจนออกซิเจนมันเขียนแค่นี้ไหมมันมี2แขนแค่นี้แล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีมันต้องมีโลนแพรนะออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานับนะคะซิกมา1ซิกมา2คือโลนแพรก็ต้องมีห้องให้มันนะอาจารย์ใส่โลนแพรด้วยเดี๋ยวทุกคนแบบอะไรอาจารย์บอกแค่ซิกมานี่โลนแพรอิเล็กตรอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็น1แขน1พันธะ2พันธะ3 4เพราะฉะนั้นถ้า4ก็จะต้องเป็น sp 3อ่ะมาดูตัวถัดมาคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้มีกี่พันธะคะซิกมา1 2 3แสดงว่ามันคืออะไรคะ sp 32สิ3พันธะอาจารย์พูดกี่พันธะตะกี้1 2 3 3พันธะเป็น sp 2นะคะเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่120แล้วตรงนี้จะต้องแบนถูกไหมอ่ะถัดมาคาร์บอนตรงนี้บ้างคาร์บอนตรงนี้คืออะไรคะนี่ตรงนี้มีคาร์บอนถูกไหม1 2 3 3ซิกมานะคะก็จะเป็น sp 2ถัดมาค่ะคาร์บอนตัวนี้ค่ะมีกี่ซิกมา1 2 3 3ซิกมาก็จะเป็น sp 2เอาคาร์บอนตัวนี้บ้างตัวนี้มีอะไรต่อมาไหมมีหรือเปล่าคะ1 2 3ต้องมีอะไรเอ่ยไฮโดรเจนตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งเขาละไว้ไม่ยอมเขียนกี่พันธะคะเนี่ย1 2 3ซิกมา3พันธะก็เป็น sp 2เอาใหม่อันนี้ครบหรือยังคาร์บอนมี4แขน1 2 3 4มี4แขนแล้วมีซิกมากี่อัน1 23ซิกมา3อันก็เป็น sp 2อันนี้ล่ะคะอันนี้ไฮโดรเจนหายไปไหมเขาไม่ใส่ไว้เราต้องใส่นะคะอย่าให้เขามาหลอกเราได้เพราะฉะนั้นอันนี้ซิกมา1ซิกมา2ซิกมา3ก็เป็น sp 2ตรงนี้ล่ะคะมีไฮโดรเจนไหมมีนะคะนับซิซิกมากี่ตัว1 2 3เพราะฉะนั้น sp 2นะคะเอาล่ะดูตรงนี้ดีกว่าตัวถัดมานะคะคาร์บอนตรงนี้ต่อกับออกซิเจนตรงนี้นะคะมีกี่ซิกมา1 2 3ก็เป็น sp 2ออกซิเจนตรงนี้เป็นไงเหมือนกันไหมออกซิเจนนะคะมีโลนแพรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2พันธะกับ2โลนแพรเป็น4ก็จะเป็น sp 3ถูกไหมถูกนะคะสุดท้ายแล้วโอ้ยโครงสร้างนี้ใหญ่จังอันนี้เป็นเส้นอย่างนี้เวลาเขาไม่เขียนน่ะมันหมายถึงว่าเขาละไฮโดรเจนไว้ซึ่งตรงนี้เป็นคาร์บอนมี2แขนแสดงมันต้องมีอีก2แขนถูกไหมเพราะคาร์บอนต้องมี4แขนใช่ไหมคะเป็น H แล้วก็เป็น H นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีกี่พันธะซิกมา1 2 3 4พันต้องเป็น sp 3อันนี้เหมือนกันนะคะเป็นไฮโดรเจนเนาะพันตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ
SP3 ด้วยนะไนโตรเจนล่ะไนโตรเจนตรงนี้ไนโตรเจนตรงนี้อันนี้อาจารย์ตกอาจารย์ขอโทษนะอันนี้อาจารย์อ๋ออาจารย์ไม่ได้ตกอาจารย์ตกไฮโดรเจนตรงนี้ไปตัวนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะพบว่าไนโตรเจนมีพันธะซิกมากับไฮโดรเจน1 2 3แล้วมีโลนแพรซึ่งเราไม่ได้เขียนไว้แต่เราต้องทราบว่ามันมีโลนแพรเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น sp3 คาร์บอนตัวนี้หน้าตาเหมือนคาร์บอนตัวข้างบนเลยนะคะมีซิกมา1ซิกมา2แล้วก็ซิกมา3นะคะก็เป็น sp2 นะคะสุดท้ายตรงนี้ต้องมีไฮบริดไนเซชันถึงอาจารย์จะเขียนแบบนี้แต่ต้องแตกโครงสร้างออกมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันหน้าตาเป็นไงจ๊ะเป็นนี้แล้วก็สมมติอาจารย์ขีดตรงนี้ออกนะเป็นตรงนี้แทนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าฮะซึ่งมีพันธะซิกมากี่อันคะ1 2 3 4เพราะฉะนั้นก็จะเป็น SP3 เอาล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะไฮบริดไนเซชันเนาะเราหาเป็นแล้วนะคะโอเค